ด้วยความที่เขามีpolypeptide เหมือนกันนะคะพอมาใส่คู่กันแล้วแบบเฮ้ยมัน rush ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับเจอกับไตรกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ได้ทำเลยคือตั้งแต่ต้นปี2019มาเนี่ยไม่ได้ทำเลยนะคะนั่นก็คือใช้แล้วชอบนั่นเองนะคะเรารู้ว่าหลายคนก็รอคอยคลิปนี้นะคะว่าแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาสักทีนะคะพี่ตั๊กไม่ได้ลืมนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำนะคะเราว่ามันก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานพอสมควรแล้วนะคะที่เราน่าจะมาอัปเดตกันบ้างนะคะว่าเราใช้อะไรแล้วชอบเนี่ยจ้าอันนี้ก็จะมาตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะจนถึงเมษาเนาะโอเคแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรไอเทมไหนเด็ดๆน่าโดนกันบ้างนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไล่มาจากสกินแคร์เลยแล้วกันนะคะสิ่งแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือใช้แล้วเลิฟใช้แล้วชอบนะคะคือเจ้าตัวทำความสะอาดหน้าโฟลิโอตัวนี้นะคะลูน่ามินินะคะหลายคนถามว่าพี่ตั๊กคะมันคือรุ่นไหนคะอะไรเงี้ยของตั๊กเป็นมินิรุ่นแรกนะคะคือรุ่นที่แบบไม่มีเครื่องหมายบวกลบอะนะรุ่นนี้รู้สึกว่าจะหาไม่มีขายแล้วนะคะรุ่นที่มีขายอยู่จะเป็นรุ่นมินิเหมือนกันขนาดเท่ากันนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีเครื่องหมายบวกลบให้นะคะก็คือเป็นปุ่มแบบเพิ่มความเร็วอะไรอย่างเงี้ยแหละนะลดความเร็วประมาณนั้นตัวเนี้ยเขาจะมีปุ่มเดียวนะคะจะเพิ่มจะลดก็แบบกดแค่เดียวเดี๋ยวฟังเสียงดูนะไมค์ตรงนี้อันนี้คือแบบพอกดไปทีแรกใช่ปะอันนี้ก็จะเบาลงหน่อยนี่กดครั้งที่2กดครั้งที่3ก็คือปิดไปแล้วนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเขาจะมีปุ่มให้นะคะแล้วก็มีปุ่มด้านหลังอีกนะอันนี้จะปุ่มใหญ่หน่อยนะคะที่ชอบเขาว่าเพราะว่าเราไม่ต้องแบบชาร์จแบตหรืออย่างนี้ตั้งแต่ซื้อมาที่ใช้มาตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะคะก็รวมๆ4เดือนแล้วนะคะเขาก็ทำความสะอาดหน้าได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ใช้ง่ายนะไม่ต้องมีการมาเปลี่ยนหัวปรงหัวแปรงนะคะขนาดเขาก็แบบพอดีมือด้วยนะเนี่ยนวดไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วตัวขนน่ะคือมันเป็นเรียกว่าเป็นยางเป็นซิลิโคนมันก็นุ่มนะคะไม่ได้แบบรู้สึกบาดผิวหน้าอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ได้หมดนะทั้งแบบคนผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันผิวผสมอะส่วนใหญ่เราจะใช้ด้านนี้ทำความสะอาดนะคะด้านหลังที่แบบขนใหญ่ๆเงี้ยตักไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ถ้าจะใช้ตักจะใช้ล้างตรงแบบนวดตรงคออะไรอย่างนี้มากกว่านะโอเคผ่านไปนะคะสำหรับสิ่งแรกเนาะตัวถัดมานะคะจะเป็นตัวนี้นะจ๊ะเขาก็คือ private doctor นะคะเป็น minus serum นะคะอันนี้เป็นเซรั่มตักเรียกเหมือนว่าเซรั่มโบท็อกแล้วกันนะเขาเป็นออยล์เซรั่มนะคะอันนี้คือหมดแล้วที่2ซื้อมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะใช้เพราะว่าเอาไว้ใช้หน้าหนาวจะดีกว่านะคือเอาตักเอาตัวนี้ไปใช้ที่เมืองไทยแบบร้อนๆเลยใช่ปะมีความรู้สึกว่ามันเหนียวไปนะคะใช้ที่อเมริกาตอนหน้าหนาวเนี่ยหน้าผิวแห้งๆอ่ะใช้ได้ดีกว่าตักเรียกเขาว่าเป็นแบบเซรั่มโบท็อกเพราะว่ามันรู้สึกได้ว่าผิวมันแบบกระชับมากๆอ่ะกระชับขึ้นน่ะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีเข็มมาทิ่มแต่ไม่ใช่เข็มมาทิ่มอย่างนั้นนะคือมีความรู้สึกแบบซ่าๆแบบซ่าๆยังไงไม่รู้กับใบหน้านะคะแต่ก็ไม่ได้แบบรำคาญอะไรมากคือบางทีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามีความเคยชินแล้วอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวลองเปิดดูว่าแบบเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่ประมาณนี้นะคะคือเนื้อมันหนักอะทุกคนไม่ได้แบบว่าซึมเลเวอร์อะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่าบำรุงผิวได้โคตรดีอ่ะชอบมากๆเนี่ยต้องแบบทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งอะค่ะเขาถึงจะซึมนะคะแต่ว่าให้ไคเรเดียนซ์มีความโกโลผิวนุ่มดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นมากอะค่ะกลิ่นก็โอเคด้วยนะคะคือแบบเลิฟอะตัวนี้เนี่ยมีขายที่ Sephora นะคะที่อเมริกาแต่ว่าตักว่ายังไม่เข้าเมืองไทยมั้งเมืองไทยยังหาซื้อไม่ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอะตัวถัดมาตัวที่3ยังเป็นสกินแคร์อยู่นะคะก็คือ It's Skin นะคะเซรั่มตัวนี้นั่นเองอันนี้เป็นสูตร Power 10 Formula เนาะอันนี้เป็นสูตรยีสต์นะคะนี่เป็นยีสต์แบบนี้เฮ้ยเป็นเซรั่มที่แบบชอบอะใช้จนแบบว่า
เทขวดเขย่าขวดแล้วมันก็แบบไม่ลงอะทุกคนมันไม่ออกมาแล้วอะเออมันออกมาแบบช้ามากอะไรเงี้ยเออเขาเป็นแบบดรอปเปอร์อย่างนี้นะคะเนื้อแสดงว่าเป็นแบบสีขาวๆขุ่นๆนะจะช่วยในเรื่องของพวกเอนไทจิ้งนะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยเพราะเขามียีสต์นะคะมีโพลีเพปไทด์ตักชอบมากตัวนี้ใช้คู่กับครีมบำรุงของตัวนี้ของดังเอลิเฟนด้วยความที่เขามีโพลีเพปไทด์เหมือนกันนะคะพอมาใช้คู่กันแล้วแบบเฮ้ยมันรัชอันนี้เป็นครีมบำรุงที่แบบตาเคยพูดถึงไปแล้วเนาะในอะไรนะใช้แล้วชอบที่เป็นเครื่องสำอางประจำปีที่แล้วอะนะคะครีมก็จะออกมาแบบนี้ปลึ้งนะเนื้อครีมก็จะหนักหน่อยเออตัวเนี้ยดีใช้คู่กันเนี่ยก็แบบเลิฟอยู่ด้วยกันแล้วเลิฟดีงามนะคะอ่ะสกินแคร์อีกหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วป่ะของสกินแคร์ใช่นะคะตัวนี้นะคะเป็น sleeping mask นะคะอันนี้เป็นของ grow recipe นะคะเป็น avocado melt sleeping mask นะคะ moisturizing นะคะแล้วก็ firming นะเขาจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นแตงโมนะสีชมพูอันนั้นก็ให้หน้าโกโลใช่ป่ะเขาจะมีความต่างกันที่เนื้อของผลิตภัณฑ์นะคะตัว avocado เนี่ยเนื้อเขาจะแบบเนื้อจะหนานิดนึงเนื้อจะหนักนิดนึงนะคะเหมือนแบบพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หนักๆอะไรเงี้ยแต่ตัววอเตอร์เมลอนอะแตงโมอะจะเป็นเนื้อเจลนะคะก็จะแบบเนื้อเบากว่านะกลิ่นคือแบบดีมากอืมแล้วเป็นสีเขียวๆคือมันแบบทั้งกลิ่นทั้งสีมันน่าใช้อะเนี่ยจะเป็นครีมหนักๆอย่างนี้เลยนี่ตัวครีมเป็นแบบนี้เลยนะคะปลาใช้อะนะคะไม่ต้องใช้ทีละเยอะเลยเพราะคือถ้าใช้เยอะเมื่อไหร่แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักไปมันจะเหนียวเนอะหนะหรือเปล่าแต่เขาซึมนะคะตื่นมาตอนเช้าอ่ะคือเขาซึมจริงๆแต่อีตอนที่แบบลงไปตอนแรกๆเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ชอบมันจะแบบเออติดที่นอนจะเลอะจะอะไรหรือเปล่าเราก็อย่าไปใช้เยอะค่ะทุกคนแล้วก็ใช้พอดีพอดีนะคือแบบนุ่มตื่นมาหน้านุ่มหน้าโกลนะแบบผิวแบบอิ่มน้ำอ่ะดูแบบมีการบำรุงอะไรเงี้ยชอบชอบนะคะทีนี้มาในส่วนของเครื่องสำอางกันบ้างนะคะสิ่งแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือตะเดอตัวนี้นั่นเองนะคะ Makeup Setting Spray นะคะของ Urban Decay นะจ๊ะเป็นสูตร All Nighter นะคะ Pollution Protection ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสเปรย์ที่แบบฉีดก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะก็จะเป็นไพรเมอร์ด้วยก็ได้หรือว่าจะฉีดหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะช่วยให้เมคอัพเนี่ยติดทนยาวนานนะคะแล้วก็ทำให้หน้าดูแบบเหมือนดู complete มากขึ้นนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยก็จะเพิ่มpollution protection เข้าไปก็คือปกป้องผิวจากมลภาวะอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมหรือว่าอากาศในเมืองมันแบบฝุ่นเอ่ยควันเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมลพิษต่างๆอ่ะซึ่งไอ้ตรงจะปกป้องยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวเราตอบไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าเราก็แค่มีความอุ่นใจว่าเออมันจะแบบไปทำอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ใช้แล้วรู้เลยว่ามันเวิร์กเนี่ยคือ1ในเรื่องของเมคอัพติดทนนานแล้วก็2นะคะก็ช่วยทำให้หน้าไม่มันเร็วนะคะคุมความมันได้ด้วยนะจ๊ะแต่กลิ่นอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินกับกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ก็ข้ามๆไปนะคะตัวถัดมานะคะจะเป็นรองพื้นตะดา L'Oreal Infallible ฝาแดงตัวนี้นะคะ Fresh Wear นะเอาไปลองที่เมืองไทยด้วยนะคะก็รอดนะคะแต่ก็รอดแบบว่าต้องมีตัวช่วยอย่างเช่นลงไพรเมอร์ไปก่อนแล้วก็ใช้สเปรย์ทับอะไรเงี้ยมีการซับหน้าบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบมันแย่มากแต่แบบผิวหน้ายังดูสวยสิ่งที่มาช่วยเสริมให้ตัวนี้ไม่แบบว่าไม่เยอะไม่ไหลอ่ะก็คือไพรเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนคือแบบเฮ้ยมันดีมากอะเลิฟอันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะตักมีตักได้แซมเปิลมาจากเว็บไซต์ Sephora นะคะก็คือแลกพอยต์มานั่นเองนะคะเป็นไพรเมอร์ของ YSL นะคะอันนี้เป็นเบลอไพรเมอร์เขาเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อซิลิโคนนะคะประมาณเนี้ย
เออเหมือนมีแบบเออชิมเมอร์เล็กๆละเอียดสีทองนะคะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเออจะทำให้แบบว่าอุดตันหรืออะไรหรือเปล่าจะเป็นแบบสิวก็ไม่แพ้ไม่เป็นอะไรเลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยช่วยเบลอรูขุมขนเบลอหน้าได้ดีมากแล้วพอลงรองพื้นไปเนี่ยคือแน่นมากเวอร์คือทั้งช่วยคุมมันได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้รองพื้นเนี่ยอยู่สวยอยู่ทนอยู่แบบเด้งตลอดทั้งที่อากาศก็ร้อนเราว่าเป็นเพราะตัวนี้แหละช่วยชีวิตเราไว้ตอนที่เราแต่งหน้าที่เมืองไทยอ่ะยิ่งตอนที่เราแต่งหน้าไปออกงานทุกคนตัวนี้กับ2ตัวนี้ค่ะเป็น Dior Forever Skin Glow นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Dior Forever Undercover นะคะตัวเนี้ยคือตักใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละก็เลิฟแล้วนะคะแล้วตัวนี้เพิ่งไปได้สอยมาก่อนกลับเมืองไทยไม่นานคือตักใช้2ตัวนี้ผสมกันเพราะว่าตัว Skin Glow อ่ะเนื้อเขาค่อนข้างจะเบาการปกปิดจะน้อยหน่อยพอเอาเขามาผสมกัน2ตัวเนี้ยเฮ้ยมันแบบมันดีมากอะหน้าแน่นแบบมันไม่ได้แน่นแบบหนาทุกคนคือมันแน่นแบบดูดีคือแบบนวลมันเนียนมันแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอะแต่ก็ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องแบบว่าวิ่งออกไปแล้วก็ไปซื้อทั้ง2ตัวนี้มาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเรามีทั้ง2ตัวอยู่แล้วไงเราก็เลยจับนู่นจับนี่มาผสมกันแล้วเผอิญว่า2ตัวนี้พร้อมมาอยู่ด้วยกันแล้วก็บวกกับไพรเมอร์ตัวนี้แล้วทำให้หน้ามันแบบเฮ้ยมันแน่นจริงขนาดอากาศร้อนๆยังแบบตัวนี้ยังต้านทานได้อ่ะอันนี้พูดในฐานะที่เราผิวธรรมดาเนาะมาต่อกันที่2ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตระ2ตัวนี้เองคือ Sis to Sis นะคะ Lip and Cheekแล้วก็มาสคาร่านะคะตัว Lip and Cheek เนี่ยเราไม่ชอบที่จะใช้กับแก้มทุกคนเราใช้แค่กับปากนะคะที่เราทาอยู่ตอนนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสีเบอร์01 Coral Blossom นะคะเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตได้อะมันเป็นไอเทมที่ไม่ต้องแบบแพงแล้วก็ไม่ต้องแบบดีอะไรมากคือแบบคุณภาพโอเคใช้ได้แล้วก็เนี่ยสีสวยอ่ะตั้งแต่ซื้อมานี่ใช้ตลอดเลยนะตั้งแต่อยู่เมืองไทยแหละมาถึงที่นี่เราคิดว่าเราจะหยุดใช้หรือหยุดไม่ได้อ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอามาช่วยชีวิตในวันที่สมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราลืมลิปสติกหรือว่าลืมมาสคาร่าหรือว่าต้องแต่งหน้าด่วนอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งเข้าเซเว่นแล้วก็หยิบมาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยชีวิตได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบไอเทมที่แบบดีเลิศประเสริฐสีที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันก็ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ในราคาที่แบบถูกอ่ะคนจริงๆแล้วเราชอบตัวคอนซีลเลอร์ด้วยนะคือเป็นคอนซีลเลอร์ที่เบาๆอ่ะไม่ต้องแบบเน้นการปกปิดอะไรมากแต่ก็เหมือนแบบ no make up อ่ะวันนี้เราก็ใช้นะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายเราก็ใช้ทาใต้ตานะคะแล้วก็ตามจุดดำอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้แบบว่าเลิศอะไรมากแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ามันช่วยชีวิตได้นะคะแต่ตัวเนี้ยดิเฮ้ยเป็นมาสคาร่าที่ amazing อ่ะคือไม่ได้ทำให้ขนตางอนอะไรขนาดนั้นไม่งอนเลยนะคะคือขนตาแบบตรงๆเลยแต่ว่าเขาไม่แพนด้าตักชอบมากเอามาปัดขนตาล่างคือแบบดีมากไม่ว่าจะเป็นวันฝนตกปัดง่ายไม่เป็นก้อนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ขนตาเราเด้งอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะปัดง่ายอ่ะเนี่ยหัวเล็กนะดีอ่ะขนตาวันเนี้ยที่ปัดอยู่เห็นไหมอันนี้ดูเหมือนเด้งเพราะว่าตักมองบนไงมองบนขอโทษนะทุกคนไม่ได้ตั้งใจประมาณนี้นะโอเคจบแล้วหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราใช้แล้วชอบนะคะก็มาอัปเดตกันมีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในครั้งถัดไปขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ